สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดนามโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ทีเดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวของทางด้านทีโอฟิโมโลเปสซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะแขวนน่วมซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านทีโอฟิโมโลเปสก็ได้สละแชมป์ทิ้งเข็มขัด140ปอนด์ของ WBO อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยทางด้านทีโอฟิโมโลเปสนะครับประกาศสละเข็มขัดแชมป์โลกรุ่น140ปอนด์ WBO อย่างเป็นทางการแล้วหลังเพิ่งจะคว้ามาครองได้ด้วยการเอาชนะจอร์จเทเลอร์ไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปาโก้วันคาเฟลนะครับประธานของ WBO ก็ออกมายืนยันว่าได้รับการติดต่อจากทางด้านโลเปสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะขอสละตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทของ WBO แม้จะน่าเสียดายแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของทางด้านโลเปสนะครับแต่ถ้าเขากลับมาทาง WBO ก็ยินดีต้อนรับเขาเสมอทั้งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนทีโอฟิโมโลเปสแชมป์โลก2รุ่นชาวสหรัฐอเมริกานะครับวัย25ปีเจ้าของเสถียรการชกชนะ19ครั้งน็อก13แพ้เป็นแค่ครั้งเดียวก็ออกมาประกาศแขวนน่วมหลังเอาชนะคะแนนจอร์จเทเลอร์แย่งเข็มขัดแชมป์โลก140ปอนด์ของ WBO มาครองโดยให้เหตุผลว่าหมดความท้าทายในการชกมวยแล้วแล้วก็อยากจะไปลองเล่นกีฬาชนิดอื่นดูแทนแต่ว่าภายหลังนะครับเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจว่าอาจจะกลับมาชกอีกถ้าได้รับค่าตัวที่น่าพอใจแต่ว่าต้องเป็นการติดต่อโดยตรงกับสถานีโทรทัศน์หรือว่าสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดโดยไม่ผ่านโปรโมเตอร์ซึ่งตัวเขาเองก็มีโปรโมชั่นที่จัดการด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการยึกยักมีการพูดลอยๆแต่ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับว่าทางด้านทีโอฟิโมโลเปสเลือกที่จะสละเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่น140ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทซึ่งเพิ่งได้มาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็เลือกที่จะสละตำแหน่งไปแล้วก็แขวนนวมไปแต่ว่าจะนานแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าจะนานแค่ไหนกันถ้าได้รับข้อเสนอที่ถูกใจก็ไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะกลับมาชกเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านทีโอฟิโมโลเปสส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคู่มวยที่จะชกกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็จัดโดย TL Galaxyบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับก็คู่เอกนะครับก็จะเป็นศึกรีแมตช์ครั้งสำคัญนะครับของแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยูฮันงอนะครับหรือแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินก็จะป้องกันแชมป์ WBA เอเชียนะครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครั้งที่8นะครับกับคู่ปรับเก่าจากประเทศอินเดียวัลละละมูเอียนะครับนักชกดาวรุ่งคู่ปรับเก่าของแสงอาทิตย์ก็คู่นี้ก็เป็นคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นคู่ชกที่แฟนมวยเรียกร้องอยากจะให้มีการรีแมตช์มากที่สุดนะครับโดยทั้งคู่ก็จะชกเป็นคู่เอกในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็มีคู่มวยคู่อื่นๆนะครับก็มีคู่ของดังยุทธพงษ์ทองดีก็อุ่นเครื่องกับนักชกจากประเทศอิหร่านแล้วก็ยังมีอีกคู่นึงนะครับนั่นก็คือทางด้านปักกิติปัญญาอภิวงศ์ก็จะพบกับทางด้านอานนท์อยู่กลางเป็นคู่ปิดท้ายรายการนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของคู่มวยนะครับที่จะชกกันในวันที่เท่าไหร่เราบอกผมก็ลืมไปแล้วในนี้เขียนบอกไม่ว่าวันที่1กรกฎาคมเช่นกันนะครับก็เป็นคู่มวยในรายการราชดำเนินครับตำนานราชดำเนินไฟก็บัวขาวนะครับก็ให้กำลังใจหยนเจอร์เกอร์หลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับไฟของหยนเจอร์เกอร์หยนโจ๊กเกอร์กับทางด้านโคตะมิระที่จะเกิดขึ้นในศึกราชดำเนินไฟในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนะครับหยนเจอร์เกอร์ก็ได้ออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเชิงตัดพ้อว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแฟนๆบางส่วนถึงได้โจมตีเขาด้วยคำพูดที่รุนแรงและบั่นทอนกำลังใจ
พูดจาเหยียดหยามดูถูกอย่างหนักตั้งคำถามว่าเหตุใดตนถึงตกลงชกไฟนี้เพราะดูแล้วถึงขึ้นชกไปก็มีแต่แพ้ลูกเดียวโดยทางด้านหยินโจ๊กเกอร์นะครับก็เผยตนก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้ทำความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงด้วยการขึ้นชกในอีเวนต์ใหญ่ของเวทีมาตรฐานอันเก่าแก่อย่างราชดำเนินเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องสู้เต็มที่อยู่แล้วจะขอสู้จนสุดเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีไปเลยลั่นถ้าไม่ตายไม่สลบอย่าคิดว่าผมจะยอมซึ่งทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆนะครับก็ได้ออกมาออกโรงมาให้กำลังใจทางด้านเยินโจ๊กเกอร์โดยบัวขาวนะครับโดยก็ได้เปรียบเทียบกรณีของหยินโจ๊กเกอร์กับตัวเองว่าในอดีตก่อนที่เขาจะโด่งดังในระดับโลกนั้นตัวเขาเองก็เคยเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วก็ถูกแฟนๆสบประมาททุกทีที่เจอกับคู่ชกที่ดังกว่าหรือต้องไปชกในรายการใหญ่ถ้าหากตนยอมแพ้ให้กับคำพูดเหล่านั้นไม่คิดสู้กับคู่ชกที่ดังกว่าหรือไม่กล้าขึ้นไปชกบนสังเวียนระดับโลกสุดท้ายก็คงไม่มีบัวขาวคนนี้ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้เหยินโจ๊กเกอร์ตั้งใจและมุ่งมั่นกับแนวทางของตนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนที่เคยสบประมาทเราได้เห็นว่าเขาคิดผิดเพราะนี่คือโอกาสครั้งสำคัญเลยที่เหยินโจ๊กเกอร์จะได้สร้างชื่อให้กับตัวเองอันนี้ก็พี่บัวขาวก็ออกไม้กำลังใจนะครับทางด้านเหยินโจ๊กเกอร์ซึ่งจะชกกับทางด้านโคตะมิระคนที่บัวขาวเคยประมาณชกจริงกึ่งชกโชว์นะครับแล้วก็สามารถเอาชนะนกไปได้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่บัวขาวนะครับที่มาให้กำลังใจนักมวยรุ่นน้องอย่างเหยินโจ๊กเกอร์นะครับก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าว2-3 ข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ